เส้นรอเลยสวัสดีค่ะซิชาอินเจแปนวันนี้นะคะจะมาทำเมนูสปาเกตตี้ผัดกะเพราค่ะวันนี้ก็จะมาลองทำเมนูนี้ให้วากะลองเพราะว่าตอนนี้วากะติดเมนูผัดกะเพรามากค่ะก็เลยจะลองทำเป็นผัดกับสปาเกตตี้ให้วากะลองตอนแรกบอกวากะก็แบบอิดออดอะไรเงี้ยชอบกินราดข้าวเดี๋ยวให้ลองแล้วจะรู้มันอร่อยนี้ฝีมือไทชีค่ะผูกด้วยหัวค่ะเอาหัวมากระแทกปากแตกเลยค่ะเจ้าลูกชายนี่ก็เพิ่งตื่นหนูหนีอยู่โอเคปะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าไทชีไทชีครับเด๊ะหน้าตาบอดจอนตื่นไปทำกันเลยละกันค่ะใช้ทั้งสองกระทะไปเลยค่ะเอาแบบแช่ฟรีซนะคะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแล้วไม่พอน้ำมันหอยขวดใหม่ค่ะขวดเก่าหมดช่วยอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำสองแบบเลยนะคะแบบกะเพราราดสปาเกตตี้แล้วก็เอาสปาเกตตี้มาผัดกับกะเพราไปเลยค่ะโอเคเริ่มละลายแล้วใบกะเพราแยกกันแล้วใบกะเพราแบบแช่ฟรีซนะคะอย่าลืมนะคะอย่าเอาไปแช่น้ำนะคะให้ใส่ทั้งแข็งๆเลยค่ะถ้าเอาไปแช่น้ำมันจะช้ำค่ะแล้วใบกะเพราจะดำจะไม่เขียวแบบนี้นะคะก็ได้แล้วตักเสิร์ฟใส่จานเลยแบบท็อปทวนเส้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นแบบผัดด้วยกันค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะสปาเกตตี้ผัดกะเพราของซิชาวันนี้
นี่มีใบกะเพราสดๆมาตกแต่งด้วยพอดีเพิ่งปลูกค่ะต้นยังไม่โตก็เลยยังไม่กล้าเด็ดเอามาผัดใช้ใบกะเพราฟรีซไปก่อนนี่นะอันนี้แบบกะเพราราดบนเส้นส่วนอันนี้เป็นเอาเส้นไปผัดกับกะเพราเลยเดี๋ยวมาดูว่าอันไหนจะรสชาติเข้มข้นกันคิดว่าก็คงเหมือนกันแล้วนะเพราะว่าก็กะเพรากระทะเดียวกันเดี๋ยวไปลองชิมกันดีกว่าค่ะกันเนาะ